ซูมไม่ใกล้ลูกพี่ซูมไม่ใกล้น้องพี่ไม่หนึ่งปลาตำแจ่วปลานิ่มซูมมาหาแก้วเลยนี่เป็นแต่แซ่บวันนี้แก้วนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันมีคำบรรยายพี่น้องเรียบร้อยแล้วกูได้ว่าท่านกินข้าวแรงมากเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ข้าวแรงพี่น้องเก็บผักได้มาแล้วบาทนี่เก็บผักเก็บมีมาแล้วพี่น้องได้บวบมะนาวบวบบวบงูบวบกุ้ยเขาเอิ้นบ้านลูกพี่เอิ้นยังโคราชเอิ้นซาลี่บ้านผมเอิ้นบักงูเหี่ยวน้องบ่เอิ้นบักงูเหี่ยวพี่น้องบักงูเหี่ยวบักงูหิ้วพี่ไม้เรียกซาลี่พี่ไม้เรียกซาลี่คนใต้เอิ้นบวบงูซาลี่ซาลี่ไม่ใช่ซาลี่ซาลี่ซาลี่ข้าวโพดซาลี่แบบนี้คนโคราชเอิ้นซาลี่ผักซาลี่เอามาลวกพี่น้องมา1 1ใส่ปลานิ่มพี่น้องก็ได้หยอดผักใส่มาหน่อยนึงนี่เกลือแล้วก็มาละจักหน่อยพี่น้องว่าสิขึ้นเอาน้ําเต้าพี่น้องคุณยุ่งสูงคุณขึ้นเอาน้ําเต้าอีกบาทก่อนพี่น้องเต้าไป1ใส่ปลาอีกบาทก่อนบาทนี้จองเลยอยู่สูงแท้แล้วพี่น้องน้ําเต้าคุณยุ่งสูงคุณพี่น้องขึ้นหน่วยคุณว่าเดียว1เป็น1ใส่ปลาพี่น้อง บันไดมาตั้งไว้แล้วถึงเนาะได้ก็ห้างห้างตกตกบันไดออกกล้องได้ก็ห้างห้างกลับบ้านย้อนตกบันไดว่างนะเอาเพื่อ ไอ้ตัวนี่ต้องมีไฟมาเอาไอ้ยุ่งไก่มาเอาเด้อพี่น้องหมกน้ำแซ่บที่ได้ตักเส้นหมูได้เลยตักเส้นหมูใส่ไก่ก็ได้เลยอุ้ยยังจ้อมันนี นี่สิ1พี่น้อง1กับแจ่วกับ1ปลานิ่มสิเข้ากันบ่พี่น้องรอเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมีหนู1ปลามื้อนี้ครับเตรียมพร้อมแล้วครับเตรียมพร้อมไว้แล้วครับกองห้างกองห้องจังหน่อยครับกองห้องจังหน่อยน้ำลงก่อนพี่น้องโอ้พักลายครับมือพักลายครับพักลายไข่ลงไข่ลงก่อนไข่ทุบพี่น้องจะไข่ทุบเต็มหมดมักกากอยู่พี่น้องเลยเราก็มาละครับลงมันกระโดดพี่น้องเพื่อเดียวการเห็ดลำดีลำไรกับมันดูเพื่อเดียวเลยครับนิ่วนิ่วอู้หูลายจ้ะปลาครับนี่แหละพี่น้องเครื่องเดียวพี่น้องมันเปลืองเครื่องเดียวก็พอแล้วเครื่องหัวไว้ต้มครับแล้วเครื่องหางมาหนึ่งโอ้ใส่ผักหลายแท้หลายหดบ่สวัสดีล่ะใส่กระป๋องมันจะลอยแล้วนะ
หยับเกลือไว้แล้วครับเนี่ยกระหังนะพ่อพี่น้องโอ้เต็มเต็มพักเต็มเนี่ยพี่น้องเต็มน้ำหมกน้ำครับสัญญาพี่น้องเอ้ยงานเลิกงานทำมาแบบนี้แหละวิถีชีวิตลูกอีสานพี่น้องกินแต่ไก่แต่เนื้อไรก็บ่อยากนะครับขึ้นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวรอเบิ่งตอนมันสุกพี่น้องเลยที่เป็นไงเต็มปูรูมิตรพักปลาเครื่องเดียวพี่น้องบ่านี้ระวางล่อปลาซุปครับพี่น้องปลาเอาขึ้นไฟเรียบร้อยแล้วครับขึ้น1เรียบร้อยแล้วเตรียมเครื่องตําพริกพี่น้องพริกอันนี้บ่ได้ขอมานําไผเนาะพี่น้องบ่ได้คนไทยบ่มาฝากพี่น้องบ่มีไผปลูกพริกช่วงนี้ได้ซื้อครับซื้ออยู่ช็อปมาครับพริกที่พี่เดียวปลูกครับที่ไปถ่ายคลิปเพิ่นตอนเพิ่นปลูกที่อันนี้แหละพี่น้องแซ่บกับพริกอันนี้คาลิปคาลิปบ่ล่ะเพิ่นซื้อคนอินสเลวกันว่าคาลิปบ้านดีพี่น้องบ่เผ็ดปานใดออกเผ็ดนิดนึงซื้อมาพี่น้องตําเกี๊ยวพี่น้องพริกนี่แหละตําเกี๊ยวหั่นแล้วก็พี่น้องขี้ไฟครับหั่นหมดเลยง่ายๆน้อยก็ได้ครับทำอะไรขี้ไฟไปใส่การเคี่ยวก็ได้นะครับปลาลงบ่อจะเป็นขัวเอาครับบริจีครับขัวใส่กระทะเลยครับกระทะเลยง่ายดีต้องไหนเด้อลูกสะใภ้อีสานผู้ใดต่ำเจียวก็เป็นตั้งบ่อสิพาต่ำเจียวแซ่บๆสู้ไม่ยากจริงแม่นบ่เพิ่นแม่นยังเดียวเจียวปลาแดกแน่นๆเลยพี่น้องมื้อนี้พริกขอพริกก่อนหอมครับหอมหอมแดงหอมแดงหัวใหญ่จี้ขึ้นกันครับอันนี้หั่นเราก็จะไปคั่วขึ้นนะครับไปจี้ขึ้นครับเปรี้ยวกระเทียมให้ผมย่นกระเทียมให้ผมนะต้องกระเทียมไหมป่านกระเทียมไหมกระเทียมมาเลยหัวเงี้ยแหละนี่ครับพี่น้องเทียมน้ำตาลสามขีดครับเทียมอันนี้บริสุทธิ์นะครับอันนี้เพิ่นมาบ่มเพิ่นมาเฮ็ดบ่มอยู่ร่องบ่มนี่เพิ่นกระเทียมตกเกลือได้พี่น้องนี่เขาถิ่มได้ไปงัดเอาน้ำเศษขยะเขาได้ครับนี่พวกผมไปงัดออกมาจากเศษขยะน้ำบล็อกที่เขาทิ้งเทียบตกเกียดพี่น้องเรื่องตำรวจบ้านนี่ตำรวจมาไหนเรื่องคุณภาพของเขาแม่นบอกเวียดแม่นอย่างเดียวเลยไม่ก็เลย
เตรียมใส่น้ำจักซีกีพี่น้องขวาขึ้นกันครับกี้ขึ้นกันนุ่มไปเลยยังแมวกินบวบพริกบวบแมวกินบวบพริกอ่ะแมวไปเลยกี้กันน้ำตกเจ็ดขนาดโอ้ยบังคับแต่ว่าได้หลายพี่น้องแจกคนไทยไปน้ำพองกันแจกพี่แจกน้องไปกินแบ่งกันไปกินน้ำพองกันแบ่งกันไปกินพี่น้องย่ำจะพองบ่มีเพิ่นก็หาฟักหายังไม่เหมือนย่ำนาคนเปิดก็หลอกหน่อยครับมึงพี่น้องยุ่งอิสราเอลจับแขนผมอิสราเอลก็มียุ่งเด้อพี่น้องผู้ใดมาใหม่อย่าลืมมุ่งเด้อครับมันบ่ยุ่งอิสราเอลพี่น้องพูดอ่ะนำจักบ่ายก็นั่งฮะโอ้คนตีนอยู่ยังมากัดอยู่ไหมน้ำกลับแล้วนะเรียบร้อยพี่น้องเอาไปจี้มันนี่ครับเอาไปจี้หรือว่าเอาไปขัวไฟให้มันสุกนะเราไฟมันต่ำนะพี่น้องแล้วพี่น้องกี้มาแล้วครับพริกกี้มาแล้วครับนี่กี้มาพอประมาณครับนี่ก็หอมนี่หวานดีครับนี่จี้มาแล้วพี่น้องเดี๋ยวเวลาต่ำลงไปนี่ครับคนไทยกำลังใจพี่น้องกูนะกูเขาความเนี่ยปุ่นอ่ะโต๊ะพ่อความปุ่นอ่ะเฮ้ปุ่นอ่ะเก่งเอาให้หน่อยโอ้คุณน้องมึงเนาะแมวนี่หนูก็บ่ไล่ให้พี่น้องเอ้ยตำเจียวพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อบัดนี้กูได้สิมาเป็นลูกสะใภ้อีสานย่างขี้ๆอยู่ต้องตำเจียวสู้แม่ย่าสู้พ่อปู่เป็นเนาะพี่น้องเนาะเจ้าบ่เป็นขี้ลายจังน้อยนะเอาพริกลงก่อนครับอันนี้ตำแก้วนี่กันเฮาสิใส่เป็นพริกบ้านเฮาก็ได้เนาะพริกขี้ฟ้าพริกอีหยังบ้านเฮาพริกสวนบ้านเฮาก็ได้ครับแต่ว่าบ้านหนองบัวนี่มักพริกอันนี้เนาะมันบ่เผ็ดหลายพริกลงแล้วก็ตำบัดนี้พี่น้องตำพริกกับกระเทียมก่อนครับแหลกแน่บ่แหลกแน่นะครับรอ1ปลาสุกอยู่ครับวันนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วครับ3ทุ่มแล้วมืดแล้วพี่น้องกว่าสิได้นอนแต่ละมื้อ4ทุ่ม5ทุ่มครับเพื่อจะกินข้าวอาบน้ำแล้วเลิกงานซิวแรงไปหารับจ็อบต่อแบบเลิกมากกับทุ่มนึงแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปเนาะเพราะว่าถ่ารถหมูมากก็เลยบ่ไปออกบ่ออกไปเฮ็ดงานต่อธรรมดาสิชวนก็เลิก4โมงแรงแล้วครับตรงนี้ก็ได้ที่แล้วครับนี่ที่ก็หอมลงครับมือเราโยมออกจังคักหอมแดงลงอยู่เนาะตำจังน้อยครับต้องตำแดงด้วยครับเผ็ดคือยังสุกเพราะว่าพริกมันบ่เผ็ดคักเนาะคิดซะว่าสุกบ่พริกสุกบ่พริกพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านปลาแดกลงพี่น้องปลาล่าปลากระดี
งครับประเดี๋ยวตอนลุ่งครับนี่ละน้องเน้นๆเลยครับนี่วูนลมมึงครับโอ้หอมพี่น้องหอม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 อยู่มาอยู่ต่างประเทศก็มีกินเนาะพี่น้องประเดี๋ยวประมาณต้องมีพี่น้องประเดี๋ยวไอทีครับสู้รถพี่น้องสู้รถขาดไปเลยกับสู้รถนี่แหละหวานลงพี่น้องแต่ร้ายแซ่บร้ายแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยใส่สีอะไรมาครับมันตัดเข้มของปลาแดกเนาะครับน้ำปลาจะฟอกใส่ร้ายพี่น้องน้อยน้อยก่อนจิ้มเบิ้งก่อนปักเน่าครับผู้ใดก็มักสมกับว่าใส่กันเลยเนาะครับปักเน่าแต่ผมอยากให้มันออกเปรี้ยวๆเนาะผมมักเปรี้ยวว่าบางบัวก็ต่ำหลายแถบเลยว่าเมื่อไรครับสมนี่เพราะว่าพริกนุ่มเผ็ดมันคุยเอาคุยเอาครับนี่มันก้นว่าบีบมะนาวจะบีบใส่หมี่ประเดี๋ยวว่าเสียวน้ำมาเอาบีบบางทีนะพี่น้องบีบบางทีมันก็น้ำไม่ค่อยออกเน่าบัวหอมคือเน่าแป้นบานเท่าหรอครับไม่ค่อยสมด้วยนี่ใส่หลายกับผสมปัจจุบันบางบัวก็ใส่หลายแต่มันผสมเนาะของเน่ามีน้ำอยู่แต่ว่าผสมดอกน้ำลายอยู่แต่ว่าผสมบ่ได้พี่น้องเอ้ยน้ำแมงดาน้ำแมงดานี่ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใส่ดอกพี่น้องแต่ว่าบ้านน้องบัวก็ใส่เพราะบ้านน้องบัวอยากมักกินมั้งพี่น้องใส่ยักสองสามหยดเอาไปยดใส่ฟ้มแล้วล่องมึงแล้วฟ้มเปื่อยครับพี่น้องแต่บุรุวันแต่ไล่บอแต่มาก็มีอ่อย่อกำกับมาอย่างดีได้ไหมของน้ำแมงดาเนี่ยมันเป็นน้ำแมงดาสังเคราะห์เนาะมันคือแมงดาแท้เอาสักสามหยดพี่น้องสามหยดพ่อครับครับแต่ไล่แต่ว่าก็อยากคือยังกินเนื้อดิบเลยพี่น้องหัววันเป็นพยาธิก็ยังกินอยู่แบบนั้นแหละครับเนื้อเข้าไปหนึ่งมันนั่งกัดขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยต่ำแก้วด้วยครับผมเพราะมันต่ำหึ่งแม่นเนื้อแดดจังเลยครับเนื้อให้แดดขึ้นออกใส่บะหมี่จังเลยครับเนื้อหลายๆครับเน้นๆตรงต้นแดดครับอุ้ยแมงดาพี่น้องเลยหอม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 ตามยอดนั่งเลยมึงหน่อยครับเข้มจังหน่อยพี่น้องตัดเข้มก่อนดูรถลงตัดเข้มกันพี่น้องบานนี่พอเลยครับบานนี่ใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายกับหัวลกหัวหล่อนคือบางน้องบัวเลยพี่น้องหัวลั่นลั่นลองให้ดกบ่ดกมันเป็นดกอยู่ทั้งล่างพี่น้องไปลงที่ข้างล่างสิบนขาสิดูขักดูแม่ผมพี่น้องเลยข้างผมหรือโมมี่เอาเราพี่น้องทำนี่ละอย่าปล่อยรอดหนึ่งปลาซุกครับรอดกินกันครับผมเขียวเสลียวพี่น้องใส่กระปุกไว้เพื่อได้ห่อไปงานน้ำมือครับกินมังกรเท่าใส่ตู้เย็นไว้พริกน้ำมูเป็ดครับคุยเอาเพื่อจังสุกบดพริกนี่นะอ
โอ้ยสุดยอดครับนี่ร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลาวันนี้สู้ไม้ใกล้ลูกพี่สู้ไม้ใกล้น้องพี่ไม้หนึ่งปลาตำแก้วนี่สู้มาหาแก้วเลยนี่เป็นตะแซ่บวันนี้แก้วนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงมีคำบรรยายพี่น้องเรียบร้อยแล้วกูได้ว่าท่านกินข้าวแรงมากเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ข้าวแรงเด้อพี่น้องเรียบร้อยแล้วพักก็มีนี่นะครับบักน้ำเกลือก็ออกสีแหลๆจังหน่อยพอได้อยู่ครับหย่อนมาละลืมใส่ในหัวกินสดนี่แล้วพี่น้องขาดบ่ได้กับพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวนี่สมทบมาหนุ่มพี่ใหม่ก็ได้ทอดเนื้อมาพี่น้องคักปานยังล่ะพี่น้องบัดนี้มาๆๆพี่น้องบัดนี้มาโอเคมาๆๆๆ